ก่อนอื่นนะคะก็อยากจะบอกว่าคลิปนี้นะคะเป็นคลิปที่หวานใช้แล้วชอบใช้แล้วไม่แพ้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะไม่ได้หมายความว่าหวานใช้แล้วไม่แพ้เพื่อนๆจะใช้แล้วไม่แพ้ตามหวานนะคะนะคะเพราะว่ามันขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายๆอย่างด้วยอย่างเช่นพฤติกรรมสภาพผิวนะคะหรือสิ่งแวดล้อมอื่นๆยกตัวอย่างเช่นหวานบอกว่าหวานใช้สกินแคร์ตัวนี้ดีมากแต่เป็นช่วงที่แบบหวานนอนเร็วมากๆและเพื่อนๆไปใช้แล้วเพื่อนๆเนี่ยนอนน้อยนอนแค่ชั่วโมงเดียวอะไรเงี้ยมันก็ทำให้ผลต่างกันแหละอันนี้ก็คือปัจจัยหนึ่งนะคะที่ทำให้เวลาเราใช้สกินแคร์แล้วเห็นผลไม่เท่ากันนั่นเองค่ะสวัสดีค่ะมาพบกับหวานซันนี่นะคะก่อนอื่นก็สวัสดีปีใหม่ทุกๆคนนะคะวันนี้ก็จะมาทำMy Favorite Skincare ประจำปี2020นั่นเองทั้งปีหวานใช้อะไรมาแล้วชอบนะคะก็จะมารีวิวให้ฟังนะคะซึ่งในคลิปนี้ก็ไม่มีสปอนเซอร์แต่อย่างใดนะคะเป็นสิ่งที่หวานซื้อมาใช้เองและชอบจนถึงขั้นซื้อซ้ำเลยนะคะตัวแรกนะคะก็คือGarnier Micellar Cleansing Water นะคะเป็นตัวเช็ดหน้าก่อนล้างหน้านั่นเองนะคะหวานจะใช้ตัวนี้นะคะก่อนล้างหน้าในตอนกลางคืนนะคะหรือถ้าตอนเช้ารู้สึกว่าหน้ามันสกปรกมากๆก็อาจจะใช้ก่อนก็ได้นะคะแต่ว่าใช้ตอนกลางคืนเป็นหลักเนาะซึ่งตัวนี้หวานใช้มานานมากหลายปีเลยทีเดียวนะคะไปดูตั้งแต่คลิปแรกที่หวานรีวิวตัวนี้ก็ได้นะคะเมื่อหลายปีที่แล้วนะคือจนป่านนี้ยังใช้ยี่ห้อนี้อยู่เลยรู้สึกว่าถูกใจจริงๆนะคะมันเช็ดสะอาดนะคะตัวนี้ก็สามารถเช็ดได้ทั้งหน้าริมฝีปากแล้วก็รอบดวงตานะแต่รอบดวงตาอาจจะต้องเบาๆมือนิดนึงนะคะและไอเทมที่2ที่หนูชอบนะคะก็คือตัวนี้เลยอันนี้ซื้อซ้ำมาตลอดเลยนะคะมันคือฮาโตมูกิสกินคอนดิชเนอร์นะคะก็เป็นน้ำตบลูกเดือยที่หลายๆคนเนี่ยรู้จักกันเป็นอย่างดีอันนี้หวันก็ใช้มาขวดที่4ที่5แล้วนะคะใช้มาตลอดเลยอันนี้ก็ใกล้จะหมดแล้วก็ซื้อขวดใหม่มาตุนเลยนะคะที่หวันชอบไม่ได้ชอบในความที่เขาเป็นน้ำตบนะแต่หวานชอบที่เขาแบบทำได้หลายอย่างอะไม่ว่าจะเป็นสเปรย์น้ำแร่นะคะก็คือเอาไปใส่ขวดสเปรย์แล้วฉีดนะหรือจะเป็นโทนเนอร์ก็ได้นะคะเป็นน้ำตกก็ได้แต่ที่หวานชอบที่สุดก็คือเอาไปใส่เม็ดมาร์คค่ะแล้วมาร์คหน้าที่หวานเคยทำคลิปเอาไว้นะคะคือดีงามมากราคาประหยัดนะคะมันไม่เหนียวเนินอะเวลาหล่อนมาร์คเนี่ยจะมาร์คในตอนเช้าได้เลยมันรวดเร็วแล้วก็ไม่เหนียวดีเพราะว่าถ้าเกิดใช้มาร์คแผ่นสำเร็จรูปอะเขาจะให้เซรั่มมาเยอะแล้วกว่าที่มันจะแบบซึมเข้าผิวนู่นนั่นนะคะกว่าจะมาร์คอีก15นาทีคือแผ่นมาร์คพวกนั้นน่าจะใช้ในตอนคืนนะคะก็โอเคแต่ถ้าเกิดใช้ตอนเช้าเนี่ยแล้วรีบๆนะใช้ตัวเนี้ยมาร์คอะเวิร์กมากเลยนะคะราคาเนี่ยประมาณ280จนถึง350นะคะราคาประมาณนี้แต่ว่าใช้ได้ค่อนข้างนานนะคะไอเทมที่3นะคะที่ใช้แล้วชอบและซื้อซ้ำก็คือเซนตาฟิลนะคะชื่อเต็มๆก็คือเซนตาฟิลมอยเจอร์ไรซิ่งครีมนั่นเองนะคะตัวนี้เหมาะสำหรับคนที่แบบผิวผอมบางแพ้ง่ายเป็นสิวง่ายใช้แล้วชอบมากๆอันนี้อยู่ได้เป็นปีเลยนะกระปุกนึงเนี่ยอยู่ได้ปีนึงเลยนะคะนี่มันซื้อมาตั้งแต่ต้นปีที่แล้วอะเพิ่งสิ้นปีนี้เพิ่งมาหมดเองนะคะคือใช้ได้นานจริงแล้วก็ทาได้ทั้งหน้าแล้วก็ตัวแต่ความจริงตอนนี้เขามีลายใหม่ด้วยนะคะแยกไปเลยนะคะว่าทาตอนเช้าแล้วก็ทาตอนกลางคืนอะไรอย่างงี้เนาะตัวนี้ก็อาจจะเหนียวเนอะหนาไปสำหรับบางคนนะคะก็ให้ไปซื้อตัวที่เขาทำเป็นเดย์ครีมแล้วก็ไนท์ครีมดีกว่านะแต่ถ้าเกิดใครที่ไม่ซีเรียสนะคะแล้วก็อยากได้อะไรที่แบบงบประหยัดนะตัวนี้เนี่ยตอบโจทย์เลยนะคะคือใช้ได้นานจริงนะคะราคาประมาณ 8-900 นะคะแต่ว่ามันอยู่ได้ปีนึงลองหารเฉลี่ยดูถูกมากคุ้มมากนั่นเองค่ะและที่ชอบก็คือเขาแบบให้ความชุ่มชื้นกับผิวแล้วก็มีความอ่อนโยนใครที่แบบเป็นสิวแพ้ง่ายอ่ะต้องลองเลยอันนี้หวานลองมากระปุกที่3แล้วนะคะก็คือใช้มา3ปีแล้วนั่นแหละดีงามพลาม8จริงๆนะคะแล้วก็คิดว่าจะซื้อต่อด้วยชอบจริงๆค่ะและตัวที่4นะคะก็คือครีมกันแดดของ BLA UV Smooth Kit Milk SPF 50บวก PA+C+ บวกค่ะไม่น่าเชื่อเลยนะคะว่าครีมกันแดดเด็กนะคะจะมีค่า SPF 50 PA+C+ บวกเลยนะคะว่ามันเป็นสูตรออนโยนนะคะเด็กสามารถใช้ได้นะคะสามารถทาได้ทั้งผิวหน้าแล้วก็ผิวกายเลยนะคะแต่ว่าจะใช้แค่ผิวหน้าเท่านั้นสามารถป้องกันรังสี UVA UVB ได้นะคะและสามารถกันน้ำกันเหงื่อได้ด้วยค่อนข้างชอบนะคะหวานใช้แล้วก็ไม่ได้อุดตันอะไรและเขาก็ล้างออกง่ายมากๆนะคะเขาบอกว่าสามารถล้างออกได้ด้วยน้ำสะอาดนี่แหละค่ะเขาบอกมาว่าไม่เหนียวเหนอะหนะใช้ได้ทุกวันนะคะแต่โดยส่วนตัวเนี่ยหวานก็คิดว่ามันก็ค่อนข้างที่จะ
เนอะเนอะนิดนึงนะคะแต่ว่ามันไม่ได้แบบเนอะจนเยิ้มอะไรขนาดนั้นนะคะหวันก็คิดแทนคนผิวมันไงหวันว่าคนผิวมันอาจจะไม่ค่อยชอบนะคะเพราะฉะนั้นใครผิวมันก็ลองชั่งใจดูว่าเวิร์กไหมหรือว่าไปลองตัวเทสที่วัตสันได้นะคะเขาก็จะมีตัวเทสเตอร์ให้ลองอยู่นะคะซึ่งราคาเต็มๆอยู่ที่420บาทนะคะและบางทีมันจะลดเหลือ380บาทแต่ล่าสุดหวันไปเจอที่วัตสัน296บาทถูกมากถ้าเกิดเจอราคาเนี้ยเนี่ยสอยตุนมาได้เลยอันนี้เหมือนตุนมาเลยเห็นมั้ย2ขวดนะคะก็ค่อนข้างที่จะคุ้มมากๆเลยค่ะแต่ไอเทมที่5นะคะที่ใช้แล้วเลิกไม่ได้เลยนะคะก็คือมาร์คแผ่นของ Reader นะคะอันนี้เคยรีวิวแล้วเหมือนกันนะคะคือซื้อตุนเยอะมากเพราะว่าเป็นสิ่งที่ใช้แล้วชอบนะคะเนื้อเซรั่มให้มาค่อนข้างเยอะนะคะแต่ไม่ได้เยอะเวอร์จนเกินไปนะคะใช้แล้วแบบค่อนข้างชอบนะคะใช้มาตอนคืนตื่นมาแล้วแบบหน้าอิ่มฟูนะมากๆฟื้นฟูผิวได้ดีหรือบางทีถ้าเกิดจะออกงานจริงอ่ะวันใช้ตัวเนี้ยมาร์กในตอนเช้านะคะคนผิวซึ่งมันเป็นคนผิวแห้งไงใช้มาร์กตอนเช้าเนี่ยไม่มีปัญหาอะไรหน้าก็ไม่มันเยิ้มด้วยนะคะแต่ความจริงคนผิวมันเนี่ยก็ควรมาร์กนะเพราะว่าถ้าเราเติมความชุ่มชื้นให้กับผิวเนี่ยหน้าของเราจะไม่มันนะคะหวันว่ามันดีทุกสูตรเลยหวันลองทุกสูตรแล้วยกเว้นสีเหลืองนะเพราะว่าสีเหลืองเนี่ยมันสำหรับคนผิวมันนะคะถ้าเกิดใครผิวมันไปลองสีเหลืองดูนะซึ่งถ้าเกิดเจอตอนที่เขาแบบลดราคานะคะมันจะเหลือซองละ24บาทคุ้มมากนะและตัวที่6นะคะคือวาสลีนไดเซรั่มไวท์แอนด์สมูทค่ะที่สำคัญคือชอบสีนี้สูตรนี้ที่สุดเลยนะคะเขามีกลิ่นหอมนะคะมีคอลลาเจนแล้วก็โอเมก้า6ด้วยนะคะจะช่วยผิวเรียบเนียนนะคะและที่หวานชอบที่สุดก็คือเขาเป็นเนื้อเซรั่มนะคะพอใช้แล้วแห้งไวมากและสามารถระงับกลิ่นกายได้ดีสุดๆเลยนะคะซึ่งหวานก็พิสูจน์แล้วลองดมเลยเวลาแบบออกไปไหนเหงื่อออกเยอะๆนะมันมีเหงื่อออกจริงๆนะคะคือถึงมีเหงื่อแต่มันไม่มีกลิ่นกายเลยอะตอนเย็นกลับมายังเป็นกลิ่นของวาสลีนอยู่เลยนะคะก็ถือว่าเขาแบบระงับกลิ่นได้ดีจริงๆนะคะใช้แล้วชอบใช้มาเรื่อยๆเลยนะคะตัวที่7นะคะก็คือแดนสบู่อิงออนนะคะเป็นสูตรมะขามแท้นะคะหวานจะชอบใช้สูตรนี้ที่สุดนะคะเพราะเขาจะมีเนื้อมะขามเหมือนเป็นเนื้อเม็ดๆอะค่ะไว้คอยสครับผิวของเรานะคะไปด้วยเลยอาบน้ำไปด้วยสครับผิวไปด้วยก็ค่อนข้างที่จะชอบนะซื้อมาใช้แบบ 2-3 แพ็คแล้วอะแล้วมันใช้ได้นานมากก้อนหนึ่งนะคะแต่หวานไม่แนะนำว่าให้เอาไปล้างหน้านะคะตัวนี้เหมาะสำหรับล้างที่ผิวกายเท่านั้นนะคะถึงแม้ว่าข้างหลังเนี่ยเขาจะบอกว่าใช้ได้ทั้งผิวหน้าและผิวกายแต่หวานไม่แนะนำให้ใช้ผิวหน้านะคะเพราะว่าผิวหน้าของเราบอบบางนะคะแล้วก็อย่างนึงก็คือหวานใช้แล้วนะคะก็มีความค่อนข้างแห้งอยู่เหมือนกันนะมันก็แนะนำว่าให้ใช้ที่ตัวอย่างเดียวนะคะตัวนี้เนี่ยราคาแบบไม่แพงเลยนะคะรู้สึกว่าในเซเว่นจะขายอยู่ก้อนละประมาณ 33-34 บาทนะคะจำไม่ผิดนะแต่ถ้าเกิดซื้อยกแพ็คอะมันถูกกว่าและไอเทมสุดท้ายแห่งปีนะคะก็คือGarnierค่ะGarnierปีนี้มา2อย่างเลยนะที่หวานชอบนะคะนอกจากตัวเช็ดหน้าแล้วนะคะก็ยังมีครีมของเขานะคะหวานค่อนข้างชอบในเนื้อสัมผัสของเขามากๆนะคะเขาแบบมีความเข้มข้นให้ความชุ่มชื้นกับผิวเวลาทาแล้วแบบมันลื่นผิวลื่นมากๆนะคะแล้วก็ชอบกลิ่นของเขามากกลิ่นหอมนะคะเวลาใช้แล้วแบบฟินคนผิวแห้งเนี่ยลองตัวนี้เลยดีงามมากนะคะใช้แล้วแบบผิวลื่นจริงๆนะคะและนี่ก็คือมาร์คผลิตของหวานทั้งหมดในปี2020และปีหน้าจะมีอะไรน่าใช้อีกก็ฝากกดติดตามกันด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของหวานนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนใครที่ชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยค่ะวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย